สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ Vogue Thailand แล้วก็สวัสดีอากาเซ่ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Vogue Live อีกครั้งค่ะวันนี้เป็น Vogue Live ครั้งพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเป็น Bam Bam X Vogue ค่ะที่เป็นการ collaboration กันครั้งแรกเลยแล้ววันนี้เราจะมา in conversation with Bam Bam นะคะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากไม่รู้ว่า ตื่นเต้นเหมือนกันหรือเปล่านะคะยังไงก็อยากให้แฟนๆนะคะช่วยกดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆมารอชมกันนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวแบมๆน่าจะใกล้จะเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไงใครมีคำถามอะไรส่งคำถามมาได้นะคะถ้าอ่านทันจะพยายามถามให้ครบทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมให้หัวใจเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบมมาหรือยังนะแป๊บหนึ่งนะคะต้องหาแบมแบมแบมมาแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่แบมหรือเปล่าคะ Request โอเครอแบมแบมแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะมากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ผมอายจังเลยตื่นเต้นมากเลยครับเนี่ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะพี่ปุ๊กก็ตื่นเต้นมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแบมสบายดีไหมครับพี่สวัสดีสบายดีค่ะเหมือนกันครับสบายดีสบายดีครับผมโอเคแบมแบมค่ะช่วยเซลโลแฟนๆ Vogue Thailand แล้วก็สวัสดีอากาเซ่หน่อยค่ะได้ผมก็สวัสดีครับถึงแฟนๆชาว Vogue Thailand นะผมแล้วก็อากาเซ่ทุกคนนะครับผมก็เป็นแบมกับเซเว่นครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับใช่ค่ะขอเป็นเวอร์ชันภาษาเกาหลีด้วยได้ไหมคะได้ครับผมได้ผมเนี่ย우리아가세여러분들여기한국아가세여러분계신다면네인사드리겠습니다팬뱀입니다ครับผมอยากได้ภาษาอังกฤษด้วยไหมก็ได้ค่ะดีได้ครับokay so what up man it's your boy Bam Bam from GOT7 and I want to say hi to my GOT7 all around the world so you know today I'm gonna do a couple interview yeah it's gonna be chill so come vibe with us ครับผมก็อย่างพี่ปุ๊กต้องอันยองเซลนะคะอยากรู้ช่วยสอนหน่อยสิคะถ้าพูดว่า nice to meet you เนี่ยภาษาเกาหลีพูดว่ายังไงภาษาเกาหลีนะผมต้องพูดว่าพังกับซิมิดาครับผมพังกับซิมิดาใช่ครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งค่ะแบมแบมครับผมเราได้เจอกันรู้สึกจากปลายปีที่แล้วที่เรามีโอกาสได้ถ่ายปก Vogue Thailand เล่มเดียวใช่ครับผมก็นานพอสมควรแล้วนะครับเนี่ยค่ะอยากให้แบมแบมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนนั้นที่มาถ่ายโปกับโบ๊ทตอนนั้นที่มีมาร์คแล้วก็มีญาญ่ารู้สึกยังไงบ้างใช่ครับเอาจริงๆก็คืออย่างแรกเลยนะผมคือขึ้นนิตยสารปกนิตยสารโบ๊ทเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับความฝันของผมมาอยู่แล้วครับผมแล้วพอได้ข่าวว่าเนี่ยผมจะได้ไปถ่ายจริงๆเนี่ยไอ้ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับผมคือไม่รู้ว่าแบบผมจะสามารถทำออกมาได้ดีไหมก็มีกังวลบ้างผมแต่ว่าพอได้ข่าวว่ามีพี่มาร์คมาด้วยเนี่ยก็คือมันค่อยโล่งใจหน่อยครับผมคือแบบสมมติถ้าเกิดได้ถ่ายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสบายใจขึ้นแล้วก็มันคงสนุกมันคงจะแบบอะไรขึ้นนะผมแต่ว่าพอได้ข่าวว่าพี่ยาย่าจะมาถ่ายด้วยเนี่ยก็ตื่นเต้นครับผมว่าเอาจริงผมก็เป็นแฟนคลับของพี่ยาย่าอยู่แล้วด้วยครับผมค่ะก่อนที่จะมาถ่ายปกโบกครั้งนั้นนะคะมีโอกาสได้เคยรู้จักหรือว่าเคยได้พูดคุยกับย่าย่ามาก่อนไหมคะก็มีบ้างครับผมก็มีตอนที่ตอนนั้นเหมือนไปรับรางวัลที่งานหนึ่งครับผมแล้วเหมือนกับผมกับพี่ได้คือได้เจอกันหลังเวทีแล้วเราก็คุยกันนะครับผมแต่ว่าก็เคยคุยสองสามรอบอยู่แล้วผมแล้วก็เมื่อก่อนตอนประมาณ2ปีที่แล้วมั้งครับผมตอนนั้นคือพี่ย่ามาเกาหลีเนี่ยแล้วคือผมได้มีโอกาสไปกินข้าวกับพี่เขารอบหนึ่งครับผมว้าวใช่ครับก็เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเพราะว่าพี่ปุ๊กก็จำได้ว่าบรรยากาศวันนั้นที่เราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยค่อนข้างสนุกนะเป็นกันเองแล้วก็ใช่ครับเป็นกันเองครับผม
ใช่ตอนแรกก็แอบเห็นว่ามาร์กกับแบมแบมมีแบบเขินเขินเกรงเกรงนิดหน่อยแต่ว่าตอนนั้นก็ครับผมสคนืุอกมากค่ะวันนั้นใช่ผมสนุกเหมือนกันครับผมแต่คคือ่ะได้ถ่ายแบบถ่ายนิตยสารกับดาราที่เป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ยรอบแรกครับผมปกติจะถ่ายกันแบบพวกผมก็สเวกันเองนะครับผมอ๋อใช่ครับผคม่กะ็มันก็มีเก่งๆกันบ้างมีเขินนิดหน่อยครับผมแล้วพอเห็นปกแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะปกไทยแลนด์เรื่องนั้นเอาส่วนตัวที่ผมชอบมากครับผมค่ะผมชอบคือตอนนี้คือที่บ้านนะผมคือผมที่บ้านผมเนี่ยผมจะมีเรียงนิตยสารไว้อยู่ตรงห้องนั่งเล่นนะครับผมค่ะแต่ผมเอาของโฟกเนี่ยขึ้นเป็นเล่มแรกเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับผมภูมิใจก็รมู้าสึกดีกๆเคหมรืับอนกันค่ะจิตใจครับครับผมค่ะโอเคค่ะอย่างนี้ช่วงอยู่บ้านจริคงรๆแัล้บวช่วงนี้ที่เกาหลีเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็เลยกอย็ากรู้ว่าดีขึ้ชน่วงใช่ใช่ไหมคะช่วงนี้แบมแบมทำอะไรเป็นประจำคะในช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างเอาจริงช่วงนี้คือมันก็ไม่ถึงขั้นกับว่าสามารถออกไปได้เลยครับผมจะคือก็สามารถออกไปได้ประมาณที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนปกติเกือบจะเหมือนปกติมากกว่าผมก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ประจําวันที่ผมทําทุกวันอยู่ตอนนี้คือจริงๆอยู่บ้านอยู่นี้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากแต่งเพลงอยู่ที่บ้านนะครับผมอแตื่งเพลงแมล้วก็แบบมีอัดเพลงที่บ้านบ้างแล้วก็ออกกําลังกายถ้าส่วนใหญ่ครับผมค่ะประใชมา่ณนั้รนู้เพราะว่าแบมแบมเนี่ยทำได้ทั้งร้องเพลงทั้งเต้นก็เก่งแล้วก็ยังแต่งเพลงได้ดเอ้วยขอบคุณคแรรับปขอบไดคุ้ณนะดคร้ับวยคอยราักบรูผ้มว่าระหว่างร้องเพลงเต้นแรปแต่งเพลงเนี่ยถนัดอะไรมากที่สุดถนัดเอาถนัดใช่ไหมครับผมถ้าถนัดจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเต้นครับผมเพราะว่าผมเต้อนืมามตั้งแต่เด็กแล้วครับผมค่ะแบมแบคมรัฝบึกเต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโอ้ว่าน่าจะประมาณ6 ขวบ6-7 ขวบน่าจะประมาณนั้นครับผมเพลงไทยที่เต้นเพลงแรกคือเพลงอะไรจำได้ไหมเพลงแรกที่เต้นไม่ใช่เพลงไทยหรออ๋อเราจะ6 ขวบว้าวเพลงอะไรใชเอ่่ยผมตอนนั้นคือรู้จักเรนไหมครับผมที่รู้เขจาักเป็นค่ะหล่อใช่ครับผมคือผมคุณแม่ชอบคือพี่เรนอืเขามมากครับผมคือผมเห็นคุณแม่เขาแบบดูแบบวิดีโอพี่เรนเขาเต้นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเริ่มผมอยู่ครับผมอุ้มคือผมตัวติดกับคุณแม่ตลอดครับผมแบบเริค่ม่ะแบบสนใจก็เลค่ยะเริ่มเต้นตามอะไรเงี้ยผมเพลงแรกที่เต้นก็เป็นเพลงของพี่เรนเลยครับผมอ๋อโอเคใช่ครัแปบลว่ครัาบผมก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากทางศิลปินของเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับอืมโอเคล่าสุดอุ๊ยลืมทักอ่ะเปลี่ยนครัสบีผมแล้วหรอคะใช่ครับผมเพิ่งเปลี่ยนวันนี้เองครับผมอ้าตอวนแรกใช่ครับตอนแรกเป็นสีขาวครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนกลับเป็นสีดำแล้วครับผมโอ้โหนี่คือนิวลุคเพื่อ Vogue Thailand เลยก็มีส่วนก็จริงๆแต่อันนี้พูดจริงนะครับผมคือมีส่วนครับผมเพราะว่าคือตอนนี้มันเป็นสีชมพูแต่ว่าคือถ้าเกิดกัดสีผมมันสีตรงโคนมันจะขึ้นสีดำมาครับผมคแล่้ะวมันขึ้นเยอะแล้วครับผมแล้วคือแบบผมจะเอาทรงนั้นมาโชว์ให้แบบแฟนคลับชาวโวกูมันก็นิดนึงครับผมก็เลยอันไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนก็ทําไปเลยดีกว่าผมสีดําดูดีมากค่ะไม่ดูขดอีบคมุณามกากครับผมแต่รู้สึกตัดสั้นไปนิดนึงครับผมต้องให้มันใชยา่วขึ้นนิดนึงครับเพราะตอนแรกเนี่ย expect ว่าจะเจอแบมแบมเป็นผมสีชมพูนะตอนนี้ว่าอุ๊ยเป็นผมสีดำซึ่งสีดำดีกแวล่้าวก็รูปล่าสุดนอกจากผมสีชมพูแล้วยังแอบเห็นว่าช่วงนี้โพสต์รูปแมวเหมียวยอบบ่อยมากเป็นน้ใอชงแ่มวตัวใหม่เหรอคะหรือว่าเลี้ยงมานานหรือยังตัวนี้ก็เลี้ยงมาประมาณ2 ปีครึ่งแล้วผมแต่ว่าผมมีทั้งหมดอืสี่มตัวผมแต่โอ้มีตชัืว่ออะไรบท้างีค่ะใช่ตัวที่จะติดผมเยอะที่สุดคือตัวที่ผมเอาลงบ่อยๆครับผมเขาจะชอบนอนบนหน้าอกผมนิดนึงครับค่ะแต่เขผามเป็กน็ชื่อพันธุ์อะไรคะพันตัวที่ไม่มีขนเนี่ยผมคือพใชันธุ่์สฟใชิง่ค์คคร่ัะบผมอันนั้นสฟิงค์ครับผมชสื่อฟลิางเตแ้บบครับพันธุ์ของอียิปต์ใช่ไหมคะใช่ครับผมสปริงอ๋ชอื่อลาเต้ครับผมส่วนตัวแรกที่เอามาเลยเนี่ยชื่อพุดดิ้งครับผมก็จะเป็นเหมือคน่ะสฟิงซ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นมิกซ์ออกมาผมก็จะเป็นสฟิงซ์ที่มีขนหน่อยแต่ขนหยิกครับผมก็อืคอืฮอึขนมันจะไม่ร่วงครับผมเหมือนหมาค่พะุดเดิ้ลครับผมค่ะตัวที่สองก็คือลาเต้ที่เอามาครับผมตัวที่สามคชื่่ะอคัพเค้กครับผมตัวนี้จะขนยาวหน่อยแต่ขาสั้นครับผมคช่ืะ่อพันมอนชิคินครับผมค่ะผมส่วนตัวที่สี่ชื่อคิงครับผมเป็นสีเทาเข้มอันนี้ก็พันแรกกับตัวแรกที่ชื่อพุดดิ้งครับผมคือเป็นสฟิงค์แต่ว่าจะมีขนหยิกหน่อยครับผม
อ๋อประมาณนั้นคือคเรปั็บนขนมหวานทุกตัวเลยอ๋อใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรเยอะมากขนาดนั้นครับผมชื่อค่ะทำไมใช่ถึงชอบเลี้ยงแมวอะคะแบมแมวมคันก็ืมีอสิบ้านที่ประเทศไทยคือผมเลี้ยงหมามาตลอดเลยครับผมค่ะซึ่งหมาคือก็อย่างที่รู้คือเขาต้องให้ความสนใจเยอะนิดนึงครับผมจะต้องพาออกไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยใชครับ่ผมซึ่งถ้าเกิดเราไม่ให้ความสนใจเขาพอเนี่ยเขาแบบเขาจะเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าค่ะส่วนน้องแมวเนี่ยคือเราให้ความสนใจเขาก็ต้องให้เยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยคือเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันเองได้อะครับผมใช่ซึ่งแบบแมอาวชเขีาพเป็นผมก็ออกไปข้างนอกใชบ่่อยแล้วทำงานแบบกลับดึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเลี้ยงอแมืวรู้มสึกจะดีกว่าครับผมดีค่ะใช่ครับโอเคมาถึงคำถามต่อไปนะคะครับผมอย่างช่วงที่เราต้องอยู่บ้านเยอะๆหรือว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะค่ะแบมมีครับผมเมนูที่ทานบ่อยที่สุดหรือว่าเป็นเมนูโปรดของแบมบ้างไหมโปรดของผมแล้วก็มีอยู่ประมาณ2 เมนูด้วยกันที่ผมกินบ่อยครับๆนะอืเมนูมแรกเลยก็อาหารไทยก่อนเลยผมคืออันนี้ผมเคยเอาลงคือไลฟ์ให้คนอื่นดูแล้วผมคืออืมผมตำส้มตำกินเองที่บ้านครับผมโอ้โหมีแบคทีเรียด้วยเหรอแต่คือมันสามารถสั่งของได้ครับผมก็เลยอ๋อสั่งแบบมะละกอมาแล้วก็มะนาวไทยพริกไทยแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูอะไรพวกเนี้ยผมแล้วก็สั่งครค่บะกับอะไรอย่างนี้มาได้หมดเลยครับผมแล้วผมก็ค่ะสั่งอ๋อมะละกอทำส้มตำกินเองที่บ้านนะครับปวระมาณ้นาั้วนส้มชอบส้มตำอะไรมากที่สุดคะปลาครับแซ่บๆเลยครับผมปลาทำไมต้องแอบพูดด้วยอ่ะจริงๆไม่แอบเขาก็รู้กันหมดแล้วก็แล้ควือเคทยำปลมีามไาด้กเคยทำเคอยะไไรด้ทำให้เพื่อนๆทานบ้างไหมคะใช่ครับผมก็ยังไม่เคยทําให้ใครกินเลยครับผมแต่ว่าเคยทําให้ตอนนั้นคือจะทําให้พี่มาร์กกินนะครับผมตอนนี้มีใชเมม่เบอมร์คานหนึ่งมีเมมเบอร์มาอยู่ด้วยอยากเซย์ไฮนะครับผมใช่มาเชลื่อพี่ยจินยองนะครับผมสวัสดีครับฮ่าฮ่าจินยองอยู่ครับแล้วเขาก็ไปเลยครับผมค่ะยังไม่เคยทำให้เมมเบอร์กินครับผมแต่ว่าเคยทำให้เมนเจอร์กินรอบหนึ่งครับอ๋อแล้วเมนเจอร์ว่าไงบ้างคะเมนเจอร์บอกแซ่บครับผมใช่ค่ะเพราะจริงอาหารเกาหลีเขาก็มีรสชาติแบบเผ็ดร้อนคล้ายๆอาหารไทยก็มีบ้างครับผมแต่ว่ามันก็คนละรสชาตินิดนึงครับผมไหนเราจะมีปลาเข้าไปอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืประมาณมนั้นผมเยี่ยมมากไม่น่าเชื่อใชว่า่แบบครับชอบทานส้มตำปลาร้านะคะเนี่ยโอ้ยผมชอบมากครับตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วใชอย่่างนี้อยากรู้ว่าเวลาอย่างเป็นคนไทยใช่ไหมคะใช่ครับผมมีอย่างมีคนเกาหลีเวลาเขาเข้ามาคุยกับเราแล้วเขาถามว่าเมืองไทยเป็นยังไงส่วนใหญ่แบมตอบว่ายังไงส่วนใหญ่ที่ผมตอบก็จะประมาณว่าทะเลสวยครับผมอย่างแรกผมจะบอกว่าทะเลสวยคือทำบ้านเราธรรมชาติสวยครับผมแล้วก็อย่างที่สองก็จะพูดเรื่องอาหารเลยครับผมค่ะคือแบบสมมุติถ้าเกิดเราไปตลาดอย่างเงี้ยครับผมคือเราสามารถกินซีฟู้ดของไทยแลนด์เนี่ยได้ตลอดทางเลยครับผมประมาณนั้นผมแล้วก็แบบมันมีอาหารของเราแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ที่ต่างกันก็เวลาไปมันน่าจะแบบสามารถสนุกกับอาหารกับรสชาติของอาหารไทยไปด้วยได้อะไรเงี้ยผมก็แสดงว่าตัวนี้ก็จะเป็น2 อย่างหลักที่แนะนําให้คนต่างชาติเขารู้กันนะครับผมแต่ว่าที่เกาหลีส่วนใหญ่เขาไปเที่ยวไทยกันเยอะมากๆครับผมใชคือ่ไม่ถคาม่ะเขาก็รู้อยู่แล้วครับจริงไม่ดีเขารู้มากกว่าเราอีกนะคะ Secret ใช่ครับใช่ครับผมใช่ครจับริงๆแล้วถ้าส่วนตัวแบมมาค่ะตอนนี้คิดถึงอะไรที่เมืองไทยมากที่สุดสถานที่ไหนคิดถึงครับผมอย่างแรกคือคิดถึงบ้านครับผมคิดถึงบ้านมากที่สุดผมก็คือพอดีล่าสุดพี่ชายผมเพิ่งมีหลานออกมาด้วยแต่ว่ายังไม่เคยเจอหลานเลยครับผมอ๋อก็ยยิังนไดม้่ด้วยเจอคหลา่ะนใช่ครับผมส่วนอย่างที่สองคือผมปกติผมชอบภูเก็ตอยู่แล้วครับผมอยากไปภูเก็ตครับผมคใช่ะ่ครับพี่ปุ๊กก็อยากไปทะเลมากเลยค่ะตอนนี้มันไปไหนไม่ได้ครับผมก็จะอยูใช่่บ้าคน่ะครับผมใช่ครัอบีกสักพักเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสได้เดินทางกันอีกครั้งแล้วก็อช้า่วโอง้มันคงจะได้มีโอกาสเดินทางกลับมาพบเจอกับแฟนคลับคนไทยเร็วๆนี้นอ๋ะอคะได้ครับผมเป็นเกียรติแน่นอนครับผมค
ค่ะแล้วก็อยากให้เล่านิดนึงค่ะพอดีพี่ปุ๊กเพิ่งได้ฟังเพลงนัดบายแดงโมนแล้วก็ได้ดูเอ็มวีด้วยครับผมครับผมใช่ครับเท่มากเพลงเขามากขอบคุณมากครับผมเล่าเกี่ยวกับเนื้อหาหรือว่าอินสปิเรชันของตัวเพลงนี้แล้วก็มิวสิกวิดีโอนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมก็นัดบายแดงโมนนะผมจริงๆคือเป็นอัลบั้มที่นั่งคิดกันนานพอสมควรครับว่าเราจะเอาสิ่งใหม่ๆเนี่ยมาให้คนอื่นดูกันได้ยังไงนะผมก็เลยคือเอาจากนิยายเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียสนะครับผมมาคือเอามันจะมีคำคำหนึ่งของเขาอะผมในนิยายเขาเนี่ยคือ not swear by the moon ก็คือเขาจะไม่เหมือนกับฝากความรักไว้กับดวงจันทร์นะครับผมไม่ใช่ฝากความรักสิคือเขาจะไม่ swear ความรักของเราเนี่ยไว้กับไม่สาบานสาบานใช่ครับผมเพราะว่าดวงจันทร์นะมันเปลี่ยนตลอดเวลาครับผมแต่ถ้าเกิดเราสาบานไว้กับดวงจันทร์มันก็แปลว่าเหมือนกับความรักของเรามันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยถือว่าเหมือนกับความรักที่พวกผมมีให้ถึงแฟนคลับหรือว่าแฟนคลับทุกคนเวลาฟังเพลงนี้มีความรักนี้ให้ถึงใครเนี่ยครับผมก็คือแบบเราจะไม่สาบานไว้กับดวงจันทร์ครับผมเราจะไม่แบบเปลี่ยนความรักของเราเราจะคงมันเอาไว้อะไรประมาณนี้ครับผมก็คือเหมือนกับแบบคือเป็นความรักที่อยู่ตลอดกาลอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ค่ะเพราะจริงๆแอบไปหาเนื้อแบบคำแปลเนื้อเพลงนี่แล้วเป็นเพลงที่โรแมนติกมากโรแมนติกมากๆเป็นจริงๆว่าฟังครั้งแรกนึกว่าเอ๊ะเป็นเพลงเศร้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับผมแบบไม่ใช่เพลงเศร้าเลยเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากใช่ครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็ทุกคนก็ดูแบบว่าเหมือนโตขึ้นนะไม่แบบมีพัฒนาการของแบบของแต่ละคนมากๆก็เอาจริงๆคือช่วงนี้พวกผม7คนกำลังตั้งใจออกกำลังกายกันมากคือกำลังฟิวบอดี้กันอยู่ครับผมแล้วไอ้ not square by the moon เนี่ยคือมันเป็นช่วงที่ผมกำลังบิวอยู่พอดีครับผมมันก็เลยทำให้แต่ละคนเนี่ยก็แบบดูน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ดูแมนขึ้นมั้งครับใช่ดูแบบดูลึกลับมีเสน่ห์แล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรดูเซ็กซี่อ่ะ MV อ่าของผมดูแต่ผมไม่ใช่ผมนะผมแม้ว่าคนอื่นมีคนที่เซ็กซี่กว่าผมทุกคนเลยค่ะชอบทุกคนโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะแล้วอย่างช่วงนี้มีจริงๆก็คงได้เจอกับเพื่อนๆในวงบ้างใช่ไหมเรื่อยๆครับผมค่ะโอเคอยากให้ฝากอะไรคิดถึงแฟนๆอากาเซ่บ้างไหมช่วยฝากอะไรถึงแฟนๆได้แล้วผมก็เอาจริงๆคือไม่ได้มีโอกาสไปไทยมานานแล้วผมก็รู้ว่าหลายๆคนคงรอผมนานอยู่แล้วก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้คือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ว่าไม่ว่าใครก็ตามคือมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจหน่อยครับผมคือทุกคนคิดถึงผมมากแค่ไหนพวกผมเจ็ดคนก็คิดถึงทุกคนมากเท่านั้นเหมือนกันครับผมแต่ว่าคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกผมจะพยายามแบบนำสิ่งใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นแบบไม่ขาดตอนละกันครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตราชมังเนี่ยครับผมมันเลื่อนมา2รอบแล้วใช่ไหมครับผมก็สมมุติถ้าเกิดในรอบที่จะถึงเนี้ยเรายังไม่สามารถคือสถานการณ์อาจจะยังไม่ดีขึ้นหรือเรายังไม่สามารถที่จะจัดขึ้นมาได้ครับผมถึงปีนี้จะจัดไม่ได้แต่ยังไงเราก็ไม่ cancel คอนเสิร์ตนี้แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือยังไงก็ตามผมจะจัดมันให้ได้ครับผมก็คือยังไงเราจะได้เจอกันแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเมื่อกี้แอบเห็นคอมเมนต์ก็ทุกคนบอกว่าครับผมขอบคุณมากใช่ผมตอนนี้จริงๆจะรอนะคะผมตอนนี้จริงๆสิ่งที่สำคัญมากกว่าเจอพวกผมหรือว่าไปคอนเสิร์ตนี้ก็คือสุขภาพมากกว่าผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพไว้ก่อนแล้วเราเจอกันทีตอนที่แบบทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันเลยดีกว่าค่ะครับขอบคุณมากๆเลยโอ๊ยลืมถามอย่างนึงก็คือเห็นว่าแบบมีได้ทำโปรเจกต์หมายถึงได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ UNICEF ด้วยซึ่งใช่ครับผมใช่ครับผมช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะอันนี้จริงก็คือผมไม่รู้ว่าผมสามารถสปอยได้หรือไม่ครับผมแต่ว่าสปอยได้ค่ะอันไหนๆก็ไหนแล้วผมว่าผมสปอยดีกว่าผมก็คือล่าสุดเนี่ยคือได้ร่วมโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งกับ UNICEF ครับผมก็คือเหมือนกับเราจะนำแบบด้านบันเทิงเนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีหรือว่า
การไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นเอนเตอร์เทนที่มันเป็นการดูแลแบบสุขภาพจิตใจของเราแล้วก็สุขภาพทางร่างกายเนี่ยผมคือเราจะคือโชว์ให้ดูครับว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราแบบดูแลตัวเองกันยังไงอะไรประมาณเนี้ยผมเราจะนําทุนตรงนั้นนะครับผมไปบริจาคให้กับเด็กๆที่กําลังยากลำบากอยู่ตอนนี้ครับผมซึ่งล่าสุดเนี้ยผมก็ได้ถ่ายที่บ้านของผมไปแล้วผมไม่บอกแล้วผมทําอะไรแต่ว่าคลิปนี้ครับถ่ายเองแล้วก็ตัดต่อเองด้วยครับผมว้าวรอผชมก็มค่ะอยากให้ดูครับผมสปอยลูกมากเลยขอบคุณมากเลยสามารถสปอยไม่รู้สปอยหรือว่าบอกไปหมดแล้วหรือยังยังค่ะแฟนๆเขาจะได้รอดูผลงานดีๆแล้วก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะก่อนที่แบมแบมของขลังเนี่ยมีที่มาอันนี้จริงๆก็ยังเป็นคำถามที่อยู่ในหัวผมมาตลอดเหมือนกันครับผมคือผมก็ไม่รู้ว่ามันขลังจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับผมตอนแรกผมพยายามจะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญผมจากว่ารู้สึกมันหลายรอบติดกันมากนะครับผมนี่พี่กำลังพี่ปุ๊กตอนที่ดูอยู่เนี่ยกำลังพยายามมองหาอยู่ว่าแบมแบมแบบเลขมีเลขอะไรหาไม่เจอยังหาไม่เจอใช่ครับผมคือแต่ว่าคือมันทุกรอบจริงๆคือแบบบางทีมันมากับส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกที่ว่าผมใส่เสื้อแล้วมันมีตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยผมจะเอาตัวเลขนั้นไปซื้อหวยกันนะผมแล้วเขาก็ถูกกันด้วยไปเสี่ยงโชคค่ะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคใช่ผมไม่รู้ผมจะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวเสี่ยงโชคใช่ประมาณนั้นครับผมก็ไม่รู้ว่าขลังจริงหรือเปล่านะผมแต่ว่าก็อย่าไปเสี่ยงกันเยอะก็ได้ครับผมยิ่งเสี่ยงเยอะบางทีมันก็ได้ดีบ้างบางทีมันก็เสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็สนุกกันไปเอาพอประมาณใช่ครับสนุกสนานกันก็พอเห็นว่าเดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเดือนพิเศษมากๆของแบมใช่ไหมคะก็คือเป็นเดือนเกิดของแบมเองใช่ครับผมเป็นเดือนเกิดของคุณแม่ด้วยแล้วก็ยังคงเดือนที่ครบรอบ6ปีของวงใช่ครับผมแบบไม่รู้จะเซแบบแสดงความยินดีตรงไหนก่อนนะคะขอบคุณมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีให้กับวงด้วยนะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากก็เลยอยากรู้ว่าพอมันเป็นวันเกิดเนี่ยมันก็เลยเกิด hashtag I wish ขึ้นมาใช่ครับแบม wish I wish อะไรบ้างคะในเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาคมในที่มีเดือนเสร็จเนี้ยเหรอครับผมเอาจริงวิชตอนนี้มันไม่รู้จะสายไปหรือเปล่าว่าอีกแป๊บเดียวมันก็จะหมดเดือนแล้วผมแต่ว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเดือนนี้ก็ได้ครับคือภายในปีนี้แล้วกันผมก็จริงๆไม่มีอะไรมากแล้วก็อยากวิชให้สถานการณ์ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับผมอยากให้ทุกคนคือรู้สึกว่าหลายๆคนอึดอัดนะรวมถึงตัวผมเองด้วยแล้วก็แบบว่าครอบครัวผมด้วยหรือคนรอบข้างผมนะครับผมก็อยากให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะเล่นคอนราชอยากให้คอนราชมันเกิดขึ้นให้ได้สักทีครับผมค่ะจะได้หาคิดถึงกันจริงๆสักทีใช่ครับผมเพราะผมก็รอมานานเหมือนกันแล้วครับผมรู้สึกว่าเชื่อว่าทุกคนก็รออยู่เสมอใช่ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับแล้วช่วงนี้สบายดีไหมครับเนี่ยฟังเรื่องผมสบายดีค่ะก็Work from home ค่ะแล้วก็ Work from home นะครับเหมือนใครทุกคนค่อนข้างเริ่มเข้าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเหมือนกันจ้ะแบมก็อยากจะออกไปทำงานแล้วเหมือนกันแล้วก็อยากที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับแบมอีกครั้งหวังว่าจะได้มาครับผมเราจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับโว้ด้วยกันอีกนะคะแน่นอนครับถ้าเกิดเรียกผมเมื่อไหร่ผมวิ่งไปหาทันทีก็สัญญาแล้วนะคะแฟนๆสัญญาผมเป็นสัญญาสัญญาได้ครับสัญญาหน่อยค่ะแต่อันนี้จริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับทางโบกมากกว่าครับผมว่าจะเรียกผมหรือไม่โบกทีมงานโบกทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะปลื้มแล้วก็ภูมิใจกับปกที่แบมกับมาร์คขึ้นมากมากค่ะนะคะแล้วก็ได้ดีใจมากๆที่ได้ทำผลงานเล่มปกเล่มนั้นเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆของแบมแล้วก็มาร์คด้วยใช่ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากโอเควันนี้ก็ขอบคุณแบมมากค่ะขอบคุณมากครับมีโอกาสได้เจอกันเร็วนี้แล้วก็รักษาสุขภาพนะคะแน่นอนนะครับเหมือนกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมร่วมทุกที่ด้วยนะครับผมแล้วเร็วๆนี้เจอกันครับผมเดี๋ยวราชมัง
เดี๋ยวผมเจอกันที่ราชมังค่ะพี่ปุ๊กจะไปขอหน้าเวทีแน่นอนครับโอเคผมย้ายขึ้นมาอยู่บนเวทีเลยครับโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับผมดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับแต่นี้มันจบยังไงครับเนี่ยกด X ออกใช่ไหมครับ N